ันนี้ก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าจะเราหรอกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละท่านทอดเป็นพระพุทธเจ้ามาทีเดียวหรอกท่านก็เป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราเป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาว่าเออมันมีเหตุผลมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกมีเหตุผลมันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีสุขมันก็มีทุกข์แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่นี่แต่เนี่ยมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดได้เท่านี้ท่านยังไม่ตัดไม่ตัดกิเลสอะไรอะไรมากมายมีความเห็นเท่านี้ลองดูเท่านั้นเราทุกวันเนี่ยคิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นก็จำเป็นว่าจะหมดกิเลสกันทีเราถึงจะมาปฏิบัติถ้าพูดอย่างนั้นเราต้องหมดกิเลสกันเราจึงจะมาปฏิบัติแล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้เนี่ยคือเราคิดผิดไปว่าก็ผมยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายังมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยทีนี้เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นเราเป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือไปสอบหนังสือเขาออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลยอยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญหาเปล่าๆไอ้ที่คนไม่มีปัญญาก็เรียกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหานี่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีก็นึกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาต่างหากล่ะแต่เขาที่มีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นก็นึกว่าผมยังมีกิเลสอยู่ก็นึกว่าหมดปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงตลอดมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่หนอคงจะมีเป็นแน่เท่านี้เดือดทันยังเยอะนี่ราหุลพิมพายังเต็มบ้านอยู่เลยทรัพย์สมบัติยังเต็มบ้านพอแต่ท่านรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นท่านก็มาพิจารณาดำเนินการพิจารณาไปเรื่อยๆนึกเห็นว่าในทางคฤหัสถ์นี้มันเป็นที่คับแคบมาก
จะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติพัสถานมากก็จริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเหลือเกินอย่างนั้นออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควรค้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคฤหัสถ์นี้จะค้นคว้าหาธรรมะข้อนี้ได้ยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านก็จึงออกบวชไงตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านไม่รักลูกหรือท่านไม่รักเมียหรือท่านไม่สงสารอะไรอะไรหรือนะก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านว่าสงสารลูกสงสารเมียรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าดีกออกไปจากครอบครัวคฤหัสถ์ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไปผู้เดียวอย่างนี้ในความจริงท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านคิดเป็นคนอย่างก็ปุถุชนเราท่านคิดแต่น้อยแต่ท่านก็ทำมันท่านทำเท่านั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นก็หมดทางเราก็เป็นคนหมดทางนะมั้งในความจำเป็นเราต้องพิจารณาเช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกมันก็ยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เหตุมาจากความเล็กมันถึงโตได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ความที่ถูกต้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นได้เหมือนกันการทำสตินี้มันก็เรียกว่าให้ทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำยังไงถึงจะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคล้ายๆกับเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกว้างในเราจะ3เมตรอย่างเงี้ยแต่จะไปนั่งอยู่ในนั้นนะใจจะเอางูเห่าสักตัวใหญ่ๆเอาไปขังเนี่ยเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะให้มันด้วยเรานั่งเลยนะไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านั้นเป็นอสรพิษเราจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดูปีบมันเลยมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเนี่ยมันเลื้อยรอบๆเราอยู่ถ้ารู้จักอย่างนั้นไอ้ความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมารู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจำเป็นจะทำไงถ้าหากว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายแล้วต้องแก้ให้มันได้ให้มันดูดไปถ้ามันถึงที่สุดมันเลยยิงกระตับสีให้มันตายเท่านั้นเนาะเท่านั้นแหละนี่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้เช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็หนีไม่ได้แล้วก็ตัดสินตายนี่ที่สุดของมันนะนี่แหละที่สุดของมันก็ปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมันแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วยังไงมาเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาทำอะไรทำอะไรเข
ขาว่าอย่างนั้นสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใส่แล้วยาก็สุดวิสัยแล้วจะทำไงเราเป็นคนไข้เราจะทำไงเราจะร้องไห้หรือจะทำไงนี่ที่ตรงนี้ล่ะก็ถ้าหากว่าเรามีปัญญาไม่ต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนกว้างก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงคราวมันลงมันก็ถอยลงกุบถึงดินเนี่ยมันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะทีนี้ก่อนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะว่าจะเอามันหายให้มันหายให้หายได้เอาไม่ตายเท่านั้นกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายนั่นไม่เอาทุกคนนะไม่เอาทุกคนแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้อย่างนี้มันอยู่เป็นพื้นของมันอยู่อย่างนี้เราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งเอาไปโรงพยาบาลมาเราก็นึกเห็นมันได้มาอยากแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษามาให้ตายก็ไม่มีถ้าถึงคราวมันแล้วดังนั้นเราตกลงในใจเราว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าว่าเราหายอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างเดียวถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ไปหน่อยเลยนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นไข้มาเราช่างมันสังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นะต้องไปรักษามันท่านจัดเป็นคนประมาทยาประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันก็จบลงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์ดังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแก้ไว้เนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาชนะนี่ไม่หยุดทำแตกทำไมไม่ติดแต่เพราะว่ามันไม่เที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความไม่เที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกข้างหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็วเราจะทำยังไงปฏิบัติต่อแก้วใบนี้เราจะต้องทำยังไงเราจะเห็นว่าแก้วใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกปล่อยมันทิ้งแค่ลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีหรอกมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะเราประมาทถ้าว่าแก้วใบนี้มันมีอยู่เราก็ได้ใช้มันนานแต่รักษาไปนานก็ได้ใช้นานแต่ทั้งเราที่รู้ว่าแก้วใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้ก็เช็ดให้มันสะอาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะแก้ไปนี่จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกำชับเลยดื้อๆอย่างนี้ทำไมก็พอเห็นว่าแก้ไปนี่มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าลูกเอาทิ้งที่ไหนก็ทิ้งเครื่องมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาจะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้ไว้ให้ดีถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆก็อยู่นานๆใช้ประโยชน์นานไม่จำเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันเต็มที่แล้วมันถึงคราวมันแล้วนะมันแตกไปถึงคราวมันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงคราวมันยังไม่แตกก็รักษามันไว้นี่เป็นต้นเรารักษามันก่อนนี่ทีนี้เราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี้มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมันแล้วก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้นี่อันนี้เรียกว่าถ้าเราคิดเช่นนี้ไอ้ความหวาดหรือความสะรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็เรียกว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราระลึกได้อยู่เมื่อเราระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะปัญญาก็วิ่งมา
อยู่ในปัจจุบันว่าอันนี้ควรจะทำอย่างนั้นอันนั้นควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อันอย่างเราที่จะต้องทำงานทุกอย่างเราก็ต้องมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทำอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุใช่ไหมการกระทำอย่างนี้ลงไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไหมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะคนขี้เหล้ากินเหล้ามาตอนเย็นเมานอนกระทั่งคืนตอนเช้ามาก็ยังเมาอยู่ก็นึกเดือดไปแก้มันอีกสักทีหนึ่งนี่นะคือไปดื่มเหล้าอีกแก้มันอย่างนี้ทั้งที่ว่าทั้งเขาคิดผิดๆอย่างนั้นเขาคนนึกว่ามันถูกอาตมาเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้มันถูกกระบองเขายังช้ำอยู่ตอนเช้ามาแก้อีกเป็นไงเอากระบองช้ำก็ไปเจอมันช้ำๆเนี่ยไม่ยอมกันนะเนี่ยอันนี้นะมันมีความคิดเช่นนี้เป็นเรื่องว่าแก้มันไอความคิดเช่นนี้ก็เรียกว่ามันมีสติอยู่มันมีสติอยู่แต่มีสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมปัญญาไม่มีความเห็นมันไม่ถูกต้องฉะนั้นความจริงหลงผิดไปหลงถูกนั่นว่ามันผิดหลงผิดนั่นว่ามันถูกไปอย่างนี้อันนี้ถ้าว่าเราเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะมีความละอายเมื่อมีความละอายเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นเมื่อมีความกลัวเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นไม่ประมาทอย่างจะตมาว่าเมื่อกี้เนี่ยเอางูเห่ามาปล่อยไปเจ๊ในกรงขังนั่นเดียวกันเราอ่ะขังอยู่นั่นเราก็นั่งงูเห่าก็เรื่อยอยู่แต่ตัวสองตัวไหนมันวนอยู่นั่นแหละเราก็แสนที่จะระวังนะถ้าเรารู้ลูกปีกเมื่อไรงูเห่ามันจะแก่พังพานพอเราจะนั่งรับตายก็ไม่ดับมันมีงูตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนมันจะทำอะไรเนี่ยมันจะมากัดเราอะไรเนี่ยนี่เรียกว่าเราเห็นความผิดอยู่เสมอก็มีสติอยู่และมีความรู้อยู่เท่านั้นในกิจการงานของเราบางอย่างอย่างนี้ในการงานของเจ้าของเหมือนกันเรารู้รอบทั้งหลายอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติอย่างนี้เมื่อมีสติและก็มีสัมปชัญญะมันมีสติสัมปชัญญะมันก็ไปช่วยเอาดึงเอาตัวปัญญาเนี่ยมาพิจารณาตัวปัญญาสติความระลึกได้ระลึกได้สัมปชัญญะเอ้ยมารู้เลยรู้ตัวเลยรู้ตัวเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราพูดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นในปัญญามีความรู้ในเรื่องถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรทั้งสติทั้งสัมปชัญญะทั้งปัญญาจะมารวมกลุ่มกันในอันเดียวกันนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาอันนั้นได้โดยทางที่ถูกต้องอย่างนี้เดียวกับการพินิจการพิจารณาแล้วก็สติสัมปชัญญะนี้หมดถึงพูดถึงการปฏิบัตินี้มันก็เกี่ยวแก่การสงบเกี่ยวแก่การสงบสงบนะจะเกิดขึ้นได้มันก็เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะเป็นต้นว่าความผิดความถูกรวมแล้วก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็รวมมาตรงนี้อาศัยการควบคุมเช่นนี้เมื่อเราเห็นอยู่เมื่อมันมีความผิดอยู่แต่ว่าไม่ถึงแก่จะเสียหายอะไรมากอย่างนี้อย่างที่ไอ้ความสุขเกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปดึงไปในทางดีบ้างดึงไปในทางชั่วบ้างเราเป็นคนกลางอย่างนี้ทำไงบางทีก็วิ่งไปตามอันนี้บางทีก็วิ่งไปตามอันนั้นบางทีก็วิ่งไปตามสิ่งใดนั้นนี่โดยเกิดยุ่งเกิดคิดมากเกิดประสาทมากอะไรต่างๆนานาหลายประการมันเป็นธรรมดาของมันแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้หยุดการให้หยุดก็คือการทำจิตให้มันนิ่งฝึกจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้การทำสมาธิเป็นบางครั้งก่อนจะมีเวลาที่ต้องทำตอนเย็นตอนเช้าหรือที่ไหนมีโอกาส5นาที10นาที15นาทีกำหนดสมาธิเพื่ออบรมจิตให้มีกำลัง
เมื่อจิตมีกำลังแล้วมันมีความหยุดถ้ามันมีความหยุดมันจะดูอารมณ์ได้เมื่อดูอารมณ์ได้เป็นต้นมันจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักอารมณ์มันจะเห็นชัดตรงไปว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์มันจะแยกกันออกเป็นอย่างที่มีการมาว่าสุมในสมองเราหลายๆอย่างมันก็คลี่คลายไปมันก็เหลือแต่อารมณ์หรือจิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์ถ้าเราเห็นชัดเช่นนี้เราจะเห็นตรงนี้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเมื่อมันเป็นอยู่เช่นนี้เราจะเห็นอารมณ์หลายอย่างที่เราอยู่ในจุดอันนี้อารมณ์นี้น่ะชอบให้เราวุ่นบางทีเรื่องจะไม่ควรจะวุ่นถ้าเราไม่มีปัญญามันก็วุ่นถ้าเรามีปัญญาแล้วจิตที่มันควรจะวุ่นอารมณ์ที่ควรจะวุ่นมันก็บรรเทาลงไปเพราะแก่ตัวเรื่องมันอันนี้สำหรับที่จะทำให้มีสติให้ควบคุมจิตของเราถ้าหากว่าเมื่ออะไรในการงานข้อจะมันเกิดขึ้นมาไอ้คนนั่นสรรเสริญเราบ้างคนนี้นินทาเราบ้างอันนี้มีความเสียหายไปบ้างหลายๆอย่างยิ่งเป็นนายคนได้ยิ่งแล้วกันเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องอาศัยการหยุดรู้อารมณ์ช้าๆพิจารณามันอยากเย็นบางทีไม่มีเรื่องอะไรมากแต่ว่าเราคิดถูกอารมณ์เลยยุ่งเองของเราเลยนอนไม่ได้กินไม่ได้อะไรไม่วุ่นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าให้รู้จักอารมณ์นี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างมันมายั่วยวนอยู่เสมอนั่นแหละไม่ได้ขาดทีนี้เราก็ต้องเห็นอารมณ์ที่ว่ามันดีอารมณ์ที่ดีมากระทบเราก็เห็นว่าเอออันนี้มันไม่แน่สำหรับในมันขี้คายออกมาอย่ามีอุปทานมากอารมณ์ชั่วมากระทบอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นี้มันก็ไม่แน่อะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมันก็ดับไปอย่างทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานี่มันก็ดับไปเท่านั้นน่ะมันไม่อยู่หรอกมันทำไมมันถึงดับมันเกิดแล้วต้องดับสุขก็เหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาแม้คนเรามันก็ชอบใจเหลือเกินอย่าไปยึดมันอันนี้เราก็บอกมันไม่แน่เหมือนกันดูไปไม่กี่วันมันก็หมดเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันวันนี้อันนี้มันก็สุขมันก็ไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่สิ่งที่ชอบใจก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่สิ่งที่เรารักมันก็ไม่แน่สิ่งที่เราเกลียดมันก็ไม่แน่มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่รู้จักการปล่อยวางสุขก็มาแบกไว้ทุกข์ก็มาแบกไว้ชอบใจก็มาแบกไว้ไม่ชอบใจก็มาแบกไว้มาแบกในนี้หมดความจริงพระพุทธเจ้าท่านปล่อยวางว่าเห็นของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่แน่ดูสิ่งที่ไม่แน่นี้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาของเรามันก็เห็นทำตามเป็นจริงมันอย่างคนอย่างเป็นนายคนเนี่ยถูกน้องคนนี้มาฟ้องนายเป็นงั้นบางคนไม่เข้าใจใจลูกปุ้มบ่มเอาเรื่องงานมาเลยนี่อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคนหยุดอยู่ก่อนว่าเรื่องนั้นมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมอะไรดังนี้ให้มันคลี่คลายออกเงี้ยเคยมีอย่างนี้ให้รู้เหตุผลที่เกิดค่อยๆว่ากันไปอย่าวูบวีบเลยทีเดียวนี่ดีกว่าเรามีสติอยู่จัดการจะทำการงานอะไรก็เลยมากมันก็ถูกต้องดีเหลือเกินเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องรักษาเป็นที่หน้าที่ที่จะปฏิบัติในการงานทุกประการไม่ว่าทางโลกใดทางธรรมก็ต้องพิจารณาอย่างนี้อยากใจคนเหมือนกันแต่คนก็เป็นธรรมชาติไปเหมือนกันอย่างนี้ถึงไงเคยคิดเท่าไรก็มันต้องแพ้ไปต้องเป็นบ้าเลยเป็นบ้าเสียประสาทเลยอาตมาเรียกว่าไอ้คนนั่นน่ะไอ้ความคิดนี่มันผิดแล้วมันไม่ถูกถ้าหากว่าคนทั้งหมดมันเหมือนกันคุณก็จะเป็นบ้าเหมือนกันน่ะคุณจะอัศจรรย์ในคนทำไมมันเหมือนกันเยอะเกินทำไมมันไม่แปลกกันคุณไปจะคิดอย่างนี้อีกเหมือนกันคนเหมือนกันคุณก็จะเป็นว่าเหมือนกันอีกคุณมาเห็นคนอื่นเหมือนกันคุณจะเป็นว่าเหมือนกันไอ้แท้จริงก็คนนั้นไม่มีปัญญาอาตมาได้ยกตัวอย่างว่า
สัตว์สองอย่างอันนี้มันเป็นไก่อันนี้มันเป็นเป็ดสองคนมาดูสัตว์สองอย่างนี้คนหนึ่งมาไม่เป็ดทำไมเหมือนกับไก่ไก่ทำไมเหมือนกับเป็ดทั้งนี้ไม่ยอมรับนี่ก็เป็นบ้าเท่านั้นแหละถึงคุณจะเป็นบ้าเป็ดมันก็เป็นเป็ดอยู่อย่างนี้ไก่ก็เป็นไก่อย่างนี้แกก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่ดุไม่จบแล้วแกก็เป็นบ้าเท่านี้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาเห็นไอ้เป็ดนั้นลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้ไก่มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันถูกแล้วเป็ดก็เป็นอย่างนั้นไก่ก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็หมดปัญหาแล้วเรื่องเท่านี้แหละเรื่องความเห็นเท่านี้ไม่มากหรอกคนอยากให้ไก่เหมือนเป็ดให้เป็ดเหมือนไก่ทุกเลยเป็นว่าเท่านี้มันผิดเท่านี้อีกคนมีปัญญาเออลักษณะเป็ดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไก่ก็เป็นตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้ก็มีอันก็สบายอันนี้เรื่องความเห็นผิดเห็นถูกตอนนี้แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีสัมปชัญญะอยู่ปัญญาก็วิ่งธรรมะตัดสินว่าเป็ดก็ปล่อยให้เป็นเป็ดซะไก่ก็ปล่อยให้เป็นไก่ซะมันไปยุ่งอยู่กับคนไหนมันไปยุ่งกับคนที่คิดไม่ถูกคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดแต่เป็นว่าตลอดตายเลยไม่ยอมรับเท่านี้เรื่องมันไม่มากเกินเป็นเรื่องมากเรื่องเท่านี้ให้เราเป็นโรคประสาทได้เป็นว่าอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดมันความเห็นผิดไม่เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติมันใช่ไหมอย่างธรรมชาติร่างกายแล้วเนี่ยมันเกิดมาแล้วนี่เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ท่านมีสติไว้นะเกิดแก่เจ็บตายเพื่อการความเห็นผิดอย่างนี้เพื่อการความน้อยใจไม่เพื่อการความดีใจเสียใจไว้แต่มันมีเกิดเมื่อก่อนมันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายอันนี้เป็นพยานจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าคนเราทุกคนมันจะต้องผ่านเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้สิ่งทั้งหลายนี้ก็ถ้ามันเกิดมาแล้วน้อยใจเป็นทุกข์นะถ้ามันแก่มาแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งมันตายยิ่งร้องห่มร้องไห้กันถึงตระกูลเลยทั้งที่เราเห็นอยู่นะเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แต่มันเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นด้วยตาในคือปัญญาถ้าเห็นด้วยตาในคือตาปัญญาคือตาทิพย์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันเกิดได้ไม่อยากให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่กินมะม่วงนะมะม่วงเป็นดอกก็เป็นดอกอย่างนั้นแหละไม่ต้องเป็นผลเกินมาหรือมันเป็นผลดิบๆก็ให้มันดิบอย่างนั้นน่ะไม่ต้องให้มันหามไม่ต้องให้มันสุกอย่างนั้นไม่เคยกินมะม่วงแต่เป็นอันนี้มันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกเล็กๆแล้วก็แก่ขึ้นมาหามแล้วก็สุกเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทานมะม่วงกันเท่านั้นแหละอันนี้เกิดแล้วแต่ว่ามันแก่นี่เราไม่อยากให้แก่นี่เกิดแล้วผิดไหมมันก็ผิดดิไม่อยากให้เจ็บนี่ไปห้ามมันจะไอ้คือความจริงมันเดือนอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้ตายไม่ได้พระพุทธเจ้าทำมาเห็นนั่นใช่ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะพวกเรายอมรับใช่ทุกคนนะเหมือนมะม่วงเป็นดอกก็ยอมรับใช่เป็นผลยังเล็กก็ยอมรับใช่เมื่อเป็นผลอ่อนๆมันห่ามก็ยอมรับมันใช่เมื่อสุกก็ยอมรับมันใช่ก็เลยกินมะม่วงสุกเท่านั้นเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดถูกสังขารความรู้ตามไปจริงของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้มันอย่างนั้นเสียถึงข่าวที่สุดมันก็วางนะมันทำไมถึงวางได้ก็มันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เห็นตามธรรมะไอ้ความยึดมั่นถือมันก็คลายออกไปปัญหาก็หมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นจิตใจเราเกิดปัญญาเห็นธรรมะอย่างนี้มันก็สบายว่าเกิดได้ถูกแล้วมันแก่ถูกแล้วมันเจ็บถูกแล้วมันตายยิ่งถูกใหญ่เลยอันนี้เราไม่เห็นถูกเนี่ยมันเราไม่เห็นถูกอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายด้วยเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดมันแก้ปัญหานี่ไม่ได้ละเพราะแก้ไปถูกเรื่องมันท่านไม่ให้คัดค้านมันท่านเห็นตามรูปเรื่องของมันมันก็หมดปัญหาแต่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดได้ไม่ให้ตายเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วปัญหานี่แก้ไม่ได้ท่านให้แก้เพราะเห็นตามมันทางแก้มันมีอยู่อย่างนี้มันก็สบายความเห็นถูกต้องมันก็สบายในเรียนเป็นสัมมาทิฏฐิ
อย่างนี้ทุกคนถ้าคิดในแง่นี้เราก็เบาเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าเราเกิดแล้วต้องแก่เก็บตายใครก็เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ถึงในคราวเมื่อโลกโกรธโง่มันเกิดขึ้นมาน้อยเมื่อเราจะมีการงานเมื่อโทษมันเกิดขึ้นอยากจะกอบโกยอยากจะเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในจิตของเราเราก็เห็นในใจตายนะหอบไปที่ไหนก็ตายทำชั่วแล้วมันตายนะเอาผิดไหนไม่ได้เนาะเราทำพอมีพอกินให้มันนิดโดยความมันจะมากไปมากในทางที่ถูกต้องมันจะน้อยไปมันน้อยในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็สบายใจเมื่อทำในความสบายอย่างนี้เมื่อมีโทษเดียวนั่งก็สบายนอนสบายการงานเรามันก็สบายให้มันรุดพ้นจนในมีชีวิตจะแก้ปัญหาไปในประจำวันตัววันนี้กรรมอะไรเราทำไม่แล้วภายหลังเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีละกรรมอะไรที่เราทำไม่แล้วภายหลังมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีทำไปแล้วภายหลังมันไม่เดือดร้อนมันสบายกรรมนั้นดีแล้วเท่านี้แหละลองดูในใจเราทำจิตให้ไม่มีปัญหาให้มันไม่ให้มีปัญหาเท่านั้นให้มันตัดปัญหาความเดือดร้อนออกไปตอนนี้นึกว่าธรรมะนี่ก็ใครไม่เห็นความผิดหรือความถูกเราก็เห็นของเราไม่ใช่ว่าเอาคนอื่นเป็นพยานอย่างนั้นงั้นอันนั้นมันโลกเขาเช่นว่าเราทำความดีหรือความชั่วทั้งหลายนี่เราจะเห็นในตัวเราบางคนก็ไม่จะทำความชั่วอย่างพ่อแม่มีอยู่ลูกเนื้อลูกศิษย์ดูหามีครูบาอาจารย์อยู่อยากจะทำอะไรอันหนึ่งขึ้นซึ่งแหวกแนวเขาคิดไปแล้วก็กลัวต้องมองดูครูบาอาจารย์มองดูพ่อแม่ในมองดูคนจะเห็นเราไหมอย่างนี้ถ้ามองดูพ่อไม่มีแม่ไม่เห็นครูบาอาจารย์เพื่อนก็ลงมือทำมันนั้นทำผิดๆได้ทำไมทำผิดได้เพราะว่าไม่มีคนเห็นนี่คนมันชอบอย่างนี้คือคนไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะมันทำไม่ได้แล้วไปทำอยู่ที่ไหนคนไม่เห็นไม่มีอ่ะดำลงไปในน้ำไปทำความผิดมีคนเห็นใบบุญอากาศไปทำความผิดอยู่นั่นคนก็เห็นเข้าไปในป่าไปทำความผิดคนไม่เห็นเราก็เห็นเท่านั้นน่ะใครเห็นเราเห็นเราก็เห็นเราก็ทำชั่วก็เพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งใช่ไหมล่ะยังงั้นเราเห็นข้ามตัวเจ้าของไปเท่านั้นแหละยังงั้นทำดีที่ไหนก็มีคนเห็นเราเห็นเองเพราะเราเป็นคนทำชั่วที่ไหนเราก็เห็นตัวเราเองไม่มีที่ไหนมาเห็นแล้วยังงั้นธรรมะจึงไม่มีที่รับผู้ถึงธรรมะได้จริงตรงไปตรงมาแค่มีปัญญาอย่างนี้เราทำชนิดนี้ทำดีแล้วคนว่าไม่ดีเราไม่ทำเขาว่าเราทำอย่างนี้เราก็มีปัญญาในตัวของเราแล้วว่าไม่มีอะไรถูกต้องมันก็สบายอันนี้คนมีสติอันนี้คนมีธรรมะเรื่องข้างนอกเราก็ต้องพิจารณาเรื่องเขาว่าผิดเรื่องเขาว่าถูกเรื่องเขาว่าดีที่เขาว่าชั่วเมื่อเขามินทาเราแล้วก็น้อมมารู้ตัวของใดจริงเขาไหมเขาว่าเราไม่ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคุณไปการทานเขาจะว่าเรื่องของคนอื่นเรื่องใครก็ช่างถ้าเป็นเรื่องเราต้องรับฟังนี่ดีแล้วเขาว่าเราไม่ดีไม่ตรงไหนแต่ตรงควรทบแก้ไขนะถ้าบางทีมันเห็นคนเรามันตัวไม่ดีเราก็ปล่อยมันออกเคลียร์มันออกนะตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นดีนะตรงนั้นดีเราก็เก็บไว้ที่เราทำถูกแล้วเขาว่าไม่ถูกนั้นเราก็ฟังไว้อันนั้นเขาพูดผิดแล้วเรามีพยานในตัวของเราอย่างนั้นใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาให้ตรวจดูเจ้าของอย่างนี้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอันนี้เป็นที่พึ่งอัตโนเจตยัตตานังเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้มันก็สบายผลที่เกิดจากสิ่งที่ผู้โตเอาตนเองเป็นพยานของตนเราทำที่ไหนเมื่อเรามีธรรมะเนี่ยเดี๋ยวพระจะอยู่เพราะอันนั้นอยู่เพราะความจริงอยู่เพราะความถูกต้องไอ้เรื่องคนอื่นนั่นก็ไม่เป็นประมาณเรื่องเขาจะนินทาหนันยอมรับอันนั้นคือเขาแนะเราเพื่อให้เรามีสติเพื่อเราตื่นตัวขึ้นมาเราดูเราอีกทีนึงถ้ามันดีจะเปลี่ยนมันไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวช่างมันจะเขาเตือนเรา
บางทีถามว่ามันมีเออจริงความหัวจะพยายามแก้ไขออกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะบางคนไม่ยอมรับนะถ้ามาว่าเราโกรธเขาเลยไม่ยอมรับอย่าเพิ่งโกรธเขาดีๆแล้วเขาเตือนเราเราจะโกรธที่ตัวเราเองเนี่ยมันน้อยนะมีแต่จมเกลียวของเรื่อยไปคนถ้าคนเป็นมาฟุ่นเนี่ยต้องให้สติเราแล้วอย่างพวกลัทธิเซนจิตเซนก็ปฏิบัติกันนั่งสมาธิทำจับประโงกอย่างนี้อาจารย์เขาจะวงมาตีหัวหนึ่งฮะมองเห็นหน้าเป็นอาจารย์ยกมือเป็นขอบคุณครับนะทำไมเขาเข้าใจว่าอาจารย์เตือนเขานะดีมีคนเตือนเราอย่างนี้มันดีแล้วเพราะเขาเตือนตัวเขาไม่ได้มีคนมาเตือนเขาเนี่ยมันดีแล้วให้เขาตื่นขึ้นให้เขาจะรุ่งขึ้นให้เขามีปัญญาให้เขารู้ตัวเขาขึ้นเขาคิดไปในแง่นั้นนี่ก็ดีเท่านั้นเนี่ยยอมรับสิ่งที่มันไม่ขัดข้องไม่มีหรอกโลกสารพัดอย่างสารพัดอย่างย่อมคนจะนินทาเชิงเชยนี้มีอยู่ทุกขณะทำดีมันก่อนว่าทำชั่วมันก็ว่าอะไรก็ทุกอย่างถ้าเราไม่อาศัยตัวของเราไม่มีที่อยู่ลำบากมากลำบากดังนั้นจึงปฏิบัติธรรมะให้บรรเทาให้มันคลี่คลายในการอุปทานทั้งหลายนั้นเป็นต้นหนึ่งสำหรับแก้ปัญหาให้มันแก้ปัญหาคืออย่าเพิ่งมันดีไปก่อนรับรู้ไว้อย่างก็เป็นมณีมนต์เกิดมานิมนต์นะหลวงพ่อนิมนต์นะรับรู้ไว้ไม่ต้องรับรู้หรอกนิมนต์ไปให้อิฉันจริงๆอ้าวไม่ได้ยังไม่รับรู้ไว้เท่านั้นแหละยังมันก็ไปไม่ได้อ้าวเมื่อมันตายจะไปได้เด้ออ้าวมันไม่ตายแล้วทำไมโยมรู้ล่ะรู้มั้ยเมื่อไรโยมจะตายรู้มั้ยอาตมาว่าอาตมารับโยมนี่มันถูกแล้วว่ารับรู้ไว้บางทีมาชวนมันจนมันปวดท้องไม่อยู่จะทำไงนะมันก็ต้องไม่ได้ไปอันนี้จังมันไม่แน่นอนนะที่อาตมานอนในใส่ตุกรเนี่ยนะตัวมันตายในห้องตัวเขาจะไปเอาลำบากปิดตุกรไว้จะไปนอนแล้วก็ยังมาเปิดตุกรไว้ระวังมันไม่แน่นี่ไม่แน่อันนั้นความระวังของเราถ้าหาเราความระวังถึงที่สุดของเรามันเป็นไปก็ถึงคราวเหมือนกันถึงคราวขอเราปฏิบัติธรรมะเท่านั้นมันถูกต้องแล้วก็พอแล้วคือว่าไงแนวในความสงบเออเอาไปปฏิบัติเถอะตรงเนี้ยจะหนีไปที่อื่นไม่ได้เราเอาความจริงของเรานี่แหละพุทธศาสนามันก็เป็นอย่างนั้นมันมาจบลงตรงนี้แหละใครไปที่ไหนก็มาจบลงตรงนี้ต้องจบลงตรงนี้มันจบลงแนวนี้แต่ว่าท่านต่อสู้อันนี้อดทนพระพุทธเจ้าของเราต่อสู้อดทนเรื่องต่อสู้เรื่องอดทนนี่เป็นแนวทางปฏิบัติกำลังเล่าให้พวกหนุ่มๆเนี่ยว่าผมยังมีกิเลสอยู่ว่ายังมีหลายร้อยคนหลายหมื่นคนน้องพ่อนั้นสบายแล้วผมยังเป็นผู้ไม่สบายยังมีกิเลสหลายอาตมาก็เลยถามว่าเคยรู้ประวัติพระพุทธเจ้าไหมนะท่านมีกิเลสหรือเปล่าท่านพระพุทธองค์ท่านมีกิเลสยิ่งกว่าเราอีกมีครอบครัวเราตอนนี้พระพุทธเจ้าอนาเขตอย่างนายหลวงเนี่ยนะที่รักษาของท่านในอาณาจักรไทยเรารักษาบ้านหลังเดียวเท่านี้มีลูก 3-4-5 คนก็แย่อยู่แล้วไหมนี่เรียกว่ากิเลสอันนั้นท่านรักษาในอาณาจักรโอ้โหนั่นเนี่ยท่านมีกิเลสมากพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็มีกิเลสมากแต่ท่านเมื่อพิจารณาเห็นโทษในกิเลสนั้น
ว่าอย่ามาเป็นทาสมันเลยคือมันไม่จบตัณหามันไม่ใช่ตัณหามันอ้าอยู่เสมออย่างนี้มันไม่ทำอย่างนี้พูดถึงตัณหามันอ้าเอาอะไรมาเวียงลงไปไม่พอมันอ้าตัณหาแต่ว่าอ้าหรือว่ายอมรับทุกเวลาก็ได้บริษัทนี้นี่ยอมคือจบไม่ได้นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเอาสิเห็นไหมแม่น้ำเนี่ยตัณหาเนี่ยมันยังมากกว่าแม่น้ำทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตัณหานี่ไม่มีอะไรจะข้ามมันมีเครื่องบินเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้ามไม่ได้แม่น้ำสมุทรทั้งหลายยังมีเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้ามมันได้แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำเลยว่ามันน้อยกว่าตัณหาเราข้ามมันด้วยเรืออะไรก็ได้อันนี้ต้องข้ามมันด้วยปัญญาคือมันพอไม่ได้แม่น้ำมันมีฝั่งที่จะเต็มมันมีขอบเขตตัณหานี่มันตัณหาฟังเสียงมันอ้าอยู่เสมอไม่จบถ้าเป็นหม้อโอ่งก็โอ่งก้นมันรั่วบุรุษจะขนน้ำใส่กระทังวันกระทังฟีดทางใต้ทางกระเรียงมันนึงไม่เต็มไอ้ความไม่กินมันยืนตัวอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะตูดมันทะลุเราทุกคนวะทุกคนเนี่ยสมมติว่าถ้าได้เงินเดือน500อย่างเงี้ยได้มาใหม่ก็เอาละนะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอีกนะแต่สัก1,000ก็จะดีนะพยายามไปได้อีก1,000ดีใจเอาพอนี่นะนะเอา1,500ไปอีกแล้วก็น้อยลงอีกนะ3,000ก็จะพอมั้ง3,000จะได้ไม่4,000 5,000เลยไม่พอเลย คือมันพอไม่ได้นั่นเองน่ะมันอยากตัณหานี่มันหาขนมาใส่จะเอาพอเหมาะพอสมควรสมควรยังไงได้มาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จะจ่ายอะไรบ้างจ่ายอาหารหรือจ่ายข้าวจ่ายเหล้าหรือจ่ายเบียร์หรือจ่ายอะไรต้องรู้จักในการจ่ายนั้นจ่ายไม่เป็นเกิดประโยชน์จะใช้จ่ายมันเองนี่ประหยัดให้รู้จักการใช้รู้จักการจ่ายไอ้ความพอดีความเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาถ้าเรามีเราเวียนไปทุกทิศทุกทางมันก็ไม่พอเนี่ยจะทำไงไม่พออย่างนั้นมันก็ไม่พอพระพุทธเจ้าต้องสอนอย่างนี้ท่านเล่าโดยจากในการครอบครัวโดยจากในการใช้การจ่ายท่านก็มีความสบายสมดุลกันเข้ามาอีกอย่างนี้ปัญหานี่ก็เป็นของสำคัญถ้าว่ามันซื้อยามากินถ้ามันเป็นไข้ซื้ออาหารอร่อยมากินซะซื้อข้าวมากินซะน้ำกินไอ้เหล้าไอ้เบียร์ไอ้บาร์ไอ้ช่องไอ้แช่งต่างๆนี่มันเอามันมาใส่มันนี่มันช่องที่หมายทั้งนั้นเนี่ยแต่เราอยากจ่ายมันครบมันว่าจะให้มันสบายอันนั้นมันยิ่งไม่สบายแหละไอ้ความสุขมันไม่สบายแล้วความสงบมันถึงสบายความสุขมันเดือดร้อนดีหรือความสุขดีไหมไม่ดีแล้วความสงบนั่นติไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันสบายแล้วถ้าสุขมันก็ติดสุขแล้วมันพอได้ไม่สุขนั่นนะกินนู้นกินนี้กินนี้กินนู้นไม่จดไม่หยุดเลยนี่เรารู้จักแล้วต้องภาวนาพิจารณาอะไรคนใช้จ่ายอะไรมากมายอะไรไหมถ้าเราพิจารณาในธรรมะมันก็คุ้มครองตัวเราได้แล้วยิ่งมันเดือดร้อนก็ถอนออกไปเรื่อยๆแต่ก็มันเยื่อยกันนะไม่กินเหล้ากับเพื่อนเท่าไหร่นุ่มๆไปวัดสิให้เพื่อนเห็นได้หลายสิเขาเห็นเนี่ยอาจารย์นาเนี่ยนี่พอวัดพอว่าเนี่ยนะเป็นอายแล้วที่มีข้ามาวัดถูกเพื่อนเขาทักอายมาวัดนะต้องมาหลบๆมาคนเดียวหรือสองคนตามมาเห็นเขาว่าเขาวัดเขาวาเลยนะเดี๋ยวนี้นะเท่านี้อายแล้วตัวก็นี่เป็นอย่างนั้นนี่เราเข้าในสังคมไม่เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอันนี้เป็นเหตุให้เราน้อยอกน้อยใจที่เราไม่พิจารณาไม่ใช่คนอายแล้วอายแต่สิ่งที่มันทำผิดนะมันอายสิ่งที่มันผิดไม่ใช่ว่าอายหรอกคนนั้นมันไม่เห็นอย่างนั้นเพ
ฉะนั้นในทางคารวะของเรามันก็ถ้าเราคิดให้มันถูกต้องมันก็สบายไงวันหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งเป็นมันมากราบคนในกรุงเทพเป็นนางพยาบาลนี่นะกราบโดยถามลูกพ่อข้ามนุษย์มีบาปไหมคะมีบาปโยมทำไมผมผัวไปมีเมียใหม่นี่ถ้าไปมีเมียถ้าไม่มาบ้านก็ไปโน้ตถ้าไม่มาก็อยู่คนเดียวเขาผมถ้าว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาเป็นนางพยาบาลนี่มาดูวัดสงบอย่าไปฆ่านะโยมนะอย่าไปทำมันเลยนะถ้าจะทำก็มาบวชในวัดบวชซะมันก็ดีอย่าไปทำเลยทำแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งเดือดร้อนแต่มาว่าโตจนเห็นกันใช่ไหมกับปัญญากับสามีอ่ะลึกเกลือพร้อมกันมาด้วยกันในฟ้าถึงมาพบกันเนี่ยไม่กี่เดือนมาเนี่ยมันเกิดมาคนละทีนะถึงมาเห็นกันนี่ทำไมเขาหนีจากเราเพราะเขาไม่ชอบเราอีกแต่เขาชอบเราก็คืออยู่กับเราไม่เบื่อดิเนี่ยมันเบื่อแล้วมันน่าจะทิ้งแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบเรานี่เขาก็ตัดใจหนีจากเรายังไปคิดถึงเขายังไงล่ะเขาไม่ชอบเราแล้วเขาไปแต่ดีแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วผมไม่เขาก็เลิกเราก็เลิกไปถ้าโยมไม่ชอบเขาโยมจะเอาไหมไม่เอากันนั่นแหละอันนี้เขาไม่ชอบเราเขาก็หนีไปน่ะก็ดีแล้วว่าลูกคนละพ่อแล้วแม่มาพบกันในกี่เดือนอย่างนั้นก็อดน้ำตาหลั่งลงไม่ได้นะน้ำตาอยู่ต้องตบแน่อาจจะเอาให้มันหมดถ้าน้ำทุกข์อ่ะถ้าน้ำมีไม่หมดมันไม่หมดทุกข์หรอกให้มันออกให้มันหมดนั่นดีนี่แหละเมื่อมันตกไปแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นไม่พอไม่รู้เป็นไงพอมาบวชซะว่าหนูก็ยังมีลูกมีคันแล้วไม่รู้จะทำไงแต่ถ้าพ่อแม่ก็อายแล้วทำไงถามมาฆ่ามนุษย์บาปไหมบาปหลายไหมเลยนะหลายสิ อย่างนี้มันก็ไม่ควรจะให้มันเป็นนะไอ้มนุษย์เรานี่รู้จักกันแล้วนะมันเป็นไปได้อย่างนี้มันเป็นได้ยังไงก็ทำไงมันก็คิดทำบาปเท่านั้นต่อไปนั้นเพราะมันบาปนี่คือสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอาตมาเห็นว่าอะไรก็สร้างมันเถอะน้ำใจกันนี่มันหายากเหลือเกินทรัพย์สมบัติเงินทองในบ้านเรามีมันมีปัญหาไม่ชอบไม่เท่าน้ำใจเราผัวเมียไม่รู้ปฏิถูกกันเท่านั้นแหละ